กครับเป็นสายเงียบนะครับไม่บอกว่าเลิกกันแล้วที่พี่เพชรเรื่องปกติมากค่ะที่เหมือนหลายๆคู่ที่บางทีมาโคจรมาเจอกันมาคบกันมาลองรักกันแล้วก็มันไปด้วยกันแล้วมันไม่เวิร์กอะไรเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจว่าเออมาเป็นเพื่อนกันดีกว่าเหมือนเดิมอะค่ะเห็นผ่านเริ่มที่จะพูดคือว่าหยุดผ่านแฟนจริงๆก็ห่างกันมาสักระยะนึงอะค่ะก็ห่างกันมาสักพักนึงต่างคนก็ต่างไม่ได้พูดอะไรอะค่ะจนอยู่มาวันนึงก็มาส่งข้อความคุยกันแล้วก็เคลียร์กันสุดท้ายก็มาจบลงได้ดีอะค่ะก็คิดว่าปัญหามันมีอยู่แล้วก็คบกันจริงๆเวลามีความสุขมันก็มีความสุขมากใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่มันมีปัญหาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องจุกจิกจิกแล้วก็มันเป็นเรื่องที่จริงๆมันไม่ได้มีใครผิดใครถูกแต่พอเวลามันมีปัญหาแล้วนั่นรู้สึกว่าเออมันแก้ไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ทั้งสองฝ่ายก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าคบกันแล้วมันทำให้เราไม่แฮปปี้ทำให้เราต้องมีความทุกข์ทำให้เราต้องมีปัญหาต่อกันก็คิดว่าเราจะโตกันแล้วเรามาคุยกันแบบเพื่อนดูดีกว่าค่ะยังมีข่าวว่าปัญหาที่ต้องจบกันเป็นเพราะว่าพี่เพชรไม่ค่อยเอาใจใส่โบแล้วก็โบอาจจะเป็นคนที่ตามติดพี่เพชรมากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็หลายกระแสมากค่ะเรื่องข่าวอย่างเรื่องพี่เพชรไม่ค่อยเอาใจใส่จริงก็ไม่ใช่เพราะว่าคือในความเป็นเขามาดูแลเรามารักเราในทุกวันนี้โบคิดว่าโบก็พอใจโบว่ามันก็เพียงพอแล้วนะคะหรือว่าโบไปตามติดเขามากเกินไปก็อาจจะไม่ใช่อีกเพราะว่าโบเองโบก็มีหน้าที่ที่โบต้องทำทั้งเรื่องงานเรื่องน้องอาชีพมากมายแต่ว่าคงเป็นเรื่องของคนสองคนมากกว่าที่เวลาเราอยู่ด้วยกันมันก็มีความสุขมากๆสุดขั้วแต่พอเวลาที่มีปัญหามันก็เหมือนกับแบบซ้ายสุดขวาสุดอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับว่าเราจูนกันไม่ได้แล้วก็พอมาคุยกันเนี่ยมันมีเรื่องของความคิดเรื่องของทัศนคติเรื่องของอะไรอย่างที่คือเรารู้สึกว่ามันคุยแล้วมันไม่เข้าใจกันแล้วก็มันจูนกันไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเลยรู้สึกว่าเออพอเว้นระยะห่างมาก็รู้สึกว่าเออก็โอเคนะต่างคนต่างอยู่ได้ในมุมที่เรามาอยู่ด้วยตัวเองเขาอยู่ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นเพื่อนกันได้ลองพยายามก่อนไหมคะกับที่จะตัดสินใจเลิกห่างกันจริงๆก็พยายามมาหลายครั้งนะคะเพราะว่าเหมือนคนที่คบกันมาเราก็จะเริ่มรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเออตรงนี้มันมีปัญหานะก็พยายามเคลียร์พยายามที่จะคุยอย่างเงี้ยค่ะพอดีกันปุ๊บมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยก็เคยสามารถที่จะอยู่กันได้แบบปกติมีความสุขเพราะว่าจริงๆเราสองคนค่อนข้างใช้ชีวิตแบบสบายๆถึงจุดที่มันไม่ได้แบบป๊อปปี้เลิฟหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถใช้ชีวิตแบบไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเพราะว่าเรื่องของคนสองคนมาเจอกันในวัยนี้มันเหมือนเรื่องของชีวิตคู่แล้วค่ะมันเหมือนว่าเราต้องเดินทางไปข้างหน้ายังไงร่วมกันยังไงอย่างมีความสุขทั้งสองคนนานหรือยังคะที่พูดคะตกลงว่าเป็นเพื่อนกันก็ประมาณเดือนหนึ่งอะค่ะที่สรุปเลิกกันจริงๆค่ะมีอะไรเป็นฟาสุดท้ายไหมครับฟังเส้นสุดท้ายไม่อะค่ะก็เหมือนกับคุยกันมาหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าพอครั้งสุดท้ายเหมือนกับว่าเราห่างออกมาแล้วก็ต่างคนต่างมาทบทวนดูมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าเอออย่าให้อะไรมันเดินไปไกลกว่านี้เลยไม่อยากจะให้แบบมันมีอะไรเกิดขึ้นที่ไม่ดีตอนนี้เราโบยังมีความรู้สึกที่ดีๆอยู่ก็อยากเก็บความรู้สึกดีๆนั้นไว้ในความทรงจำดีๆค่ะน้องบอกว่ามาจากน้องอาชีด้วยเองบอกว่าเรื่องไหนแบบไม่เข้ากับก็ไม่นะคะก็อย่างที่ข่าวเคยออกไปบ่อยๆว่าน้องอาชีก็เข้ากับทุกคนได้ดีแล้วก็คือคนรอบข้างไม่มีใครเกี่ยวเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยจริงๆแล้วแม้กระทั่งตัวเองมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยคือมันไม่มีเรื่องอะไรเลยอะค่ะคือมันเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องของทัศนคติจริงๆเลยล้วนๆเลยค่ะการที่เรามันมีความคิดที่ต่างกันมากๆเลยอะค่ะว่าทัศนคติต่างกันมากหรือว่าอาจจะเป็นเพราะแบบว่าพี่ดูแบบว่าดูไฮโซแต่เขาเป็นแบบติดดินหรือเปล่าไม่นะคะจริงๆคุณเพชรเขาก็คือก็คล้ายๆกับโบละค่ะคือสามารถที่จะลุยก็ได้หรูก็ได้คือจะยังไงก็ได้คือเราสามารถที่จะไปอยู่ในกลุ่มไหนเพื่อนสังคมแบบไหนก็ได้เรามีเพื่อนทั้งสองคนเพื่อนเหมือนกันเพื่อนทั้งมีเพื่อนตั้งแต่วินมอเตอร์ไซค์ยันแบบสังคมหรูหราคือเพราะว่าคิดว่าเราสองคนเนี้ยเราไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นเพราะว่าเราค่อนข้างลุยแล้วก็รู้จักการใช้ชีวิตพอสมควรเพียงแต่ว่าการใช้ชีวิตคู่เนี้ยอาจจะเป็นเพราะเรามาเจอกันตอนโตแล้วเรามองกันไปไกลนะคะพอเรามองไปไกลมากๆเนี่ยถ้าเราคิดว่าเรามองไปเราเดินไปวันนี้มันมีปัญหาเรามันมองส่อแววว่าเออมันจะแบบไม่เวิร์กอะไรเงี้ยก็คิดว่าก็ลองเป็นเพื่อนดูว่าลองมองไปไกลแสดงว่าเคยคิดถึงการแต่งชีวิตคู่แต่งงานหรืออะไรขนาดนั้นไหมครับพี่บอกก่อนหน้านี้คือโบคิดว่าวันนี้โบเลือกอยู่กับเขาอะโบคิดว่าโบก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับโบให้กับครอบครัวโบแล้วโบคิดว่า
โมก็ไม่อยากเปลี่ยนใจไปไหนไม่คิดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะมีอยู่แบบเนี้ยไปตลอดจนวันสุดท้ายคือเราคิดว่าเราเลือกแล้วนะคะแต่ทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ตัวเราคนเดียวทุกอย่างมันเป็นเรื่องของคน2คนมันเป็นเรื่องของการปรับตัวมันหลายๆอย่างที่ทําให้คน2คนที่เป็นคู่รักกันเดินทางกันไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างที่ฝันไว้หรือไม่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือทุกอย่างเราก็ต้องมองความเป็นจริงว่ามันไปกันได้มั้ยหรือไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะมันแย่เหมือนกันในช่วงแรกก็บอกว่ามันถ้าเรารักใครสักคนนึงหรือว่าคนรักที่เขารักกันมันมีปัญหาต่อกันว่าทุกคนก็ต้องเสียใจอ่ะคนที่รักเราก็ต้องเสียใจคนที่ติดตามเรื่องของเราทุกคนอะไรเงี้ยก็มันก็เสียใจคนที่หวังดีกับเราอ่ะมันก็เสียใจอยู่แล้วที่ทุกอย่างมันไปในทางที่มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอะไรเงี้ยสะเทือนใจนะคะแต่บอกว่ามันจริงๆมันก็เป็นแค่เรื่องหนึ่งอ่ะในชีวิตของคนทุกคนที่มันเกิดขึ้นได้เพียงแต่เราสองคนอยู่บนสปอตไลท์อยู่บนสถานที่ที่ทุกคนสามารถมองเห็นแล้วก็สามารถพูดอะไรก็ได้วิพากษ์วิจารณ์อะไรได้แต่จริงๆโบเองในตัวโบเองโบคิดว่าโบก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เรียนรู้ชีวิตไปเรื่อยๆเหมือนกันตอนนี้ยังเฮิร์ทอยู่ไหมครับโบเฮิร์ทไหมคะก็มันเป็นความรู้สึกที่เข้าใจแต่มันเป็นความรู้สึกที่เสียใจอะค่ะที่ทุกอย่างมันมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นที่มันเป็นเรื่องที่มันเศร้าสำหรับตัวโบเองตัวเขาหรือว่าตัวคนที่รักเราอะไรเงี้ยก็รู้สึกมันน้องอาชีได้รู้เรื่องนี้ไหมครับว่าตั้งแต่น้องเขาฟังน้องอาชียังไม่ได้ถามอะไรนะคะเพราะว่าจริงๆเราก็อย่างที่บอกว่าน้องอาชีก็เหมือนเพื่อนนะคะเหมือนแบบให้เขารู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น้องอาชีสำคัญแบบที่หนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นวันที่เขากับเราก็ยังไม่ได้คบกันแบบคู่ชีวิตแบบแต่งงานเพราะฉะนั้นวันนี้คือเขาไม่อยู่ก็เหมือนกับว่าพี่เขาก็ไปทำงานอะไรเงี้ยค่ะไปถ่ายละครไปอะไรนี้ไปเราก็ไม่ทำให้มันเป็นเรื่องคือทุกอย่างทำให้มันเป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากมายเพราะเราแค่แบบเราเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยเราเลิกกันนะคะที่พี่โบมีที่บอกน้องชินนะครับว่าเราแบบเปลี่ยนสถานะจากเดิมแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มาถามอะไรไม่ค่ะไม่ได้คุยอะไรกับน้องเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนเป็นเรื่องของผู้ใหญ่สำหรับน้องเองเราก็จะพูดแค่มุมเล่นๆว่าอะไรเพิ่งไปถ่ายละครต่างจังหวัดนู่นนี่นั่นเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้เราอาจจะเป็นข่าวเป็นเรื่องแต่ว่าวันหนึ่งโบพร้อมมาถ้าเกิดว่าพี่เพชรก็สามารถเป็นเพื่อนกับเราได้หรือว่ามาเจอน้องอาชีได้คือเราไม่ได้โกรธกันอะแล้วโบเองกับครอบครัวเขาหรือว่าเพื่อนเขาทุกคนโบก็ยังรักแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นเพื่อนโบทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตามวันนึงคือพอมันผ่านเรื่องราวไปอย่างเงี้ยเราก็คงกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมมันไม่ใช่เรื่องที่แบบจะเป็นปัญหาอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังคุยกันอยู่ไหมยังได้ติดต่อกันอ้าววันนี้ยังไม่ได้คุยอะค่ะก็คือตั้งแต่ที่คุยเคลียร์กันมาก็ยังไม่ได้คุยอะไรคือเพราะว่าต่างคนก็คงจะต้องกลับโบไม่ทราบเหมือนกันว่าทางเขาเป็นยังไงแต่ว่าทางโบเองโบก็คิดแต่ว่าเราต้องทำตัวให้มีสติใช่ไหมคะแล้วก็ต้องดูแลน้องอาชีให้ดีที่สุดดูแลเป็นเหมือนฝ่ายที่โบก็เป็นคนอยากจะมาเองคือไม่อะค่ะโบว่าทั้งคู่ทั้งเขาเองเขาก็ไม่ได้คือก็ต่างคนก็ต่างหยุดเขาเองก็หยุดโบก็หยุดอะค่ะคือต่างคนต่างหยุดมากกว่าคือณตอนนี้ก็ยังไม่ได้เขาก็ยังไม่ได้โทรมาคุยอะไรไม่ได้อะไรยังไงเหมือนกันโบก็โอเคเหมือนต่างคนต่างรักษาใจตัวเองก่อนโบคิดโบไม่ทราบอะค่ะว่าตรงนั้นเป็นยังไงโบพูดแทนไม่ได้แต่ว่าณตัวโบรู้แต่ว่าวันนี้เราต้องทำยังไงให้ชีวิตเราดำเนินต่อไปเราต้องทำหน้าที่ยังไงเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ไม่ได้ตัวเราคนเดียวเรามีน้องอาชีคือเราก็ต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะคะพี่โบครับพอดีมีเรื่องในโลกออนไลน์ครับที่บอกว่าพี่เพจโพสต์อินสตาแกรมเรื่องเกี่ยวกับการทรงหัวโขนอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นเรื่องอันนี้ได้คุยพี่เพจหรือยังครับจะยังไงยังไม่ได้คุยเลยค่ะยังไม่ได้ถามเลยหลังจากที่เป็นข่าวออกมาไม่ได้คุยกันพี่โบได้เห็นข้อความหรือยังเห็นนะคะแล้วเขาบอกว่าอาจจะซื้อพี่โบแล้วแบบมีคนในโลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์เลยครับว่ามันแรงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วโบไม่ทราบนะคะว่าความหมายของข้อความอันนั้นถ้อยความจริงๆอันนั้นเนี่ยเขามันสื่ออะไรหรือว่าอะไรคือความจริงจริงๆแล้วก็ทุกคนก็ยังไม่มีใครทราบเนื่องมาจากแต่ว่าอย่างเท่าที่ฟังจากที่เขาให้สัมภาษณ์ก็คงเหมือนจะเป็นสิ่งที่เขาโพสเฉยๆในจังหวะที่มันตรงกันกับช่วงเวลาที่มันบังเอิญพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆโบไม่อยากเอามาคิดตรงนี้มากเพราะว่าจริงๆความหมายเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ตัวโบเรารู้ตัวเรารู้สึกว่าเราอยู่กับเขาเรารักเขาเราทำดีที่สุดแล้วเราทุ่มเทแล้วก็วันที่เราได้คบกับเขาเราก็รักเขามากเท่าที่ผู้หญิงคนนึงจะทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเขียนยังไงหรือว่าอะไรยังไงโ
โมไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าอย่างน้อยณวันนี้วันที่เราคุยกันเคลียร์เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเขาก็ยังคงเป็นคนหนึ่งที่ดีในสายตาโบในครอบครัวโบและวันนึงที่เราคุยกันได้เหมือนเดิมโบว่าทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องชีวิตปกติที่อย่างน้อยเราทุกคนก็สามารถไปเป็นเพื่อนกันได้อะเพราะว่าโบไม่เคยเป็นศัตรูกับใครแล้วก็ใครที่เคยอยู่กับโบมาคนคนนั้นก็คือคนนึงในชีวิตโบที่โบยังให้ความสำคัญอยู่เสมอค่ะที่โบยังรักเขาอยู่แบบเป็นหัวใจเลยคือมันก็ความรักมันก็มีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราในความผูกพันน่ะที่เรามาถึงวันนี้เรามาเจอคนคนนึงที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะใช้ชีวิตกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันแค่มันไม่เวิร์คมันเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องเข้าใจมันคงเป็นเรื่องปกติอะซึ่งก่อนหน้านี้เหมือนแบบว่ามีอีเวนต์ติดต่อหาพี่เพชรแต่ว่าพี่เพชรยังไม่อยากออกมาพูดเรื่องนี้แสดงว่าเขาต้องตัดสินใจอยู่แล้วคือมันยากสำหรับคนที่อยู่ในวงการบันเทิงอะค่ะที่การที่เวลามีข่าวเรื่องสะเทือนใจแล้วเราต้องมาพูดแบบนี้จริงๆแล้วมันก็แม้กระทั่งตัวโบเองนะวันนี้โบก็รู้สึกแบบกลัวเหมือนกันกับการที่ต้องมานั่งให้สัมภาษณ์เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบเซนซิทีฟอะมันเป็นเรื่องความรักความรู้สึกซึ่งโบเชื่อว่าเขาก็คงมีความรักความรู้สึกไม่ต่างจากโบหรอกเพียงแต่ว่าคนสองคนมันแมทช์กันไม่ได้แค่นั้นเองก็ต้องกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันโบก็หวังว่าอย่างน้อยก็โอเคกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนก่อนที่เรามาคบกันแบบนี้ทุกอย่างมันก็โอเคเพราะว่าแฮปปี้ในมุมคนรักไม่ได้ก็แฮปปี้ในมุมเพื่อนเพราะว่ามันตลอดกาลนะคะ